สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Bob Night เกมมัลติเพลเยอร์แบบ 4vs1 ที่ผสมผสานแนวเอาชีวิตรอดกับเกมซ่อนแอบผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นผู้รอดชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นสิ่งของเพื่อที่ซ่อนตัวจากผู้ล่าหรือคุณจะเลือกที่จะเป็นผู้ล่าที่จะคอยไล่ล่าคนที่กำลังจะปั่นเครื่องนั่นเองซึ่งตัวละครหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนี้จะมีความสามารถหรือว่าพวกของติดตัวมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยเอาละครับเรามาพบกับตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือไอแซคนั่นเองนะครับไอเทมติดตัวของเขาก็คือกล้องถ่ายรูปนะครับที่จะสามารถแฟตให้ผีตาบอดไปชั่วขนาดงานนี้ผมจะทำได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับในขณะที่ผมกับเพื่อนกำลังปั่นเครื่องอยู่อย่างสบายใจนั้นด้วยความที่ว่าผมนั้นยังไม่ค่อยชินกับการกดของเกมนี้เท่าไหร่ก็เลยทำให้กดพลาดจนทำให้เพื่อนนั้นต้องรีบไปแอบซึ่งผมเองก็ทำแบบนั้นเหมือนกันและนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นพอเห็นเพื่อนโดนจับไปแบบนั้นผมก็เลยรีบปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จเพื่อที่จะได้รีบย้ายไปเครื่องอื่นแต่เจ้ากรรมผีดันไม่ได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟที่ใกล้จะเสร็จนางก็เลยเดินเข้ามาแล้วเหมือนนางจะรู้ว่าผมอยู่แถวนั้นนางเลยตบผมไปทีนึงจนผมตกใจเลยรีบวิ่งไปทั้งที่ยังเป็นขอนไม้อยู่แต่ก็ไม่รอดจากเงื้อมือของนางไปได้โอ้ยยังดีที่มีเพื่อนมาช่วยจนผมหลุดออกจากเก้าอี้ได้ก็เลยถ่ายรูปเซลฟี่ให้เพื่อนไปทีนึงเอ้า1 2 3แชะเหมือนผีมันจะอยู่ตรงจุดนั้นบ่อยผมก็เลยย้ายจุดไปปั่นเครื่องอื่นแทนแต่ผีมันดันตามมาจับตัวผมจนได้ทำให้ปิดตำนานคนจริงไม่ถ่ายผีนั่นเองโถชีวิตคนที่2คือไทก้าไอเทมติดตัวของเธอก็คือยารักษาพยาบาล6กล่องที่สามารถเอาไปใช้ฮิวตัวเองได้เมื่อบาดเจ็บขั้นรุนแรงหลังจากรอบที่แล้วผมได้เรียนรู้ว่าการมีเพื่อนช่วยปั่นเนี่ยมันจะทำให้ความเร็วในการปั่นไฟเพิ่มขึ้นรอบนี้ผมก็เลยพยายามที่จะอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่เพื่อนแบบว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่ออะไรแบบนั้นนะไม่ใช่นะอย่างที่เขาว่ากันไว้ล่ะครับว่าคนมันจะโดนมันก็ต้องโดนหันมามองคือเห็นเพื่อนเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับผีใส่สูทอย่างกับสแลนเดอร์แมนอยู่ข้างๆจังหวะนั้นรออะไรล่ะครับก็วิ่งสิครับแหมแต่สุดท้ายมันก็ไม่รอดไงโอ้โหโดนอุ้มไปนั่งเก้าอี้เฉยหลุดรอดจากผีมาได้ก็ต้องมายืนฮิวกันหน่อยประเด็นคือมันไม่ไหวจริงๆคือถ้าไม่ฮิวตอนนี้เนี่ยถ้าโดนตีอีกรอบเนี่ยคือล้มแน่นอนครับหลังจากฮิวเสร็จก็มาปั่นไฟกันต่อเพิ่งเห็นว่าปั่นไฟเสร็จไปได้แค่เครื่องเดียวคุณพระอย่างนี้ต้องรีบปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จแล้วแต่ไม่ทันจะได้เสร็จก็โดนผีตามมาเก็บก่อนโถเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยคนต่อมาคือคิดไอเทมติดตัวของเขาก็คือน้ำยาที่กินเข้าไปแล้วจะเพิ่มความเร็วชั่วขนาดทำให้เราสามารถหลีกหนีจากสายตาของผู้ล่าได้กำลังปั่นไฟจะหลอดไปถึงครึ่งนึงเห็นเพื่อนโดนจับไปนั่งเก้าอี้แล้วยังไม่มีใครไปช่วยผมจึงรีบไปช่วยเพื่อนเพื่อที่จะให้หลุดออกจากเก้าอี้แต่ถึงจะช่วยได้สำเร็จผมก็เจ็บหนักเอาการอยู่เหมือนกันจนทำให้ไม่สามารถหนีออกจากผีที่ตามมาได้หลังจากที่หลุดออกมาจากเก้าอี้ได้ก็มาปั่นไฟเครื่องเดิมจนเสร็จสุดยอดไปเลยเข้าโรงนามาก็ได้มาพบกับกล่องปริศนาที่จะต้องใช้เหรียญที่เก็บมาจากการปั่นเครื่องหรือตามทางที่เราเดินผ่านไปแล้วมันก็สุ่มออกมาเป็นสมุดที่สามารถล่องหนได้ชั่วคราวลุยปั่นไฟเครื่องต่อไปเรื่อยๆจนเหลือเครื่องปั่นไฟแค่เครื่องสุดท้ายและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในขณะที่ผมกำลังปั่นเครื่องปั่นไฟสุดท้ายอยู่นั้นผมก็ดันมองเห็นผีที่กำลังตรงเข้ามาหาผมผมจึงวิ่งหนีสุดชีวิตพร้อมกับใช้หนังสือล่องหนจนผีหาตัวผมไม่เจอเฮ้ยรอดไปได้เนี่ยหลบซ่อนอยู่สักพักก็เห็นแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเครื่องสุดท้ายมีคนปั่นจะสำเร็จแล้วได้เวลาที่พวกเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่ไปให้ได้ต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมสามารถเอาชีวิตรอดจนมาถึงตรงนี้ได้แสงสุดท้ายของประตูชี้ทางให้พวกเราออกไปผมได้ทำการไขกุญแจเพื่อที่จะเปิดประตูไปสู่ทางออกที่แท้จริงนั่นเองสำหรับตัวละครต่อไปชื่อเมเปิลไอเทมติดตัวก็คือสมุดที่สามารถที่จะล่องหนหายตัวหนีไปจากเงื้อมือของผู้ล่าได้สักระยะหนึ่งซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงมานั่งเก้าอี้อยู่อย่างนี้นั่นก็เพราะว่าเกิดปัญหาผิดพลาดนิดหน่อยทำให้ไม่สามารถโชว์ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นได้ครับตัวละครตัวสุดท้ายครับก็คือแคทนั่นเองนะครับผมไอเทมติดตัวก็คือยารักษาทั้งหมด6กล่องที่สามารถเอาไว้ใช้สำหรับฮิวตัวเองได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถที่จะเอาไว้ใช้ฮิวเพื่อนได้ด้วยหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆก็คือฮิวตัวเองได้แน่นอนครับเริ่มต้นมาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องจากเพื่อนที่กำลังโดนตีจากผีคุณย่าพร้อมกับเสียงเครื่องปั่นไฟที่มีคนกดพลาดแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ยังคงปั่นไฟไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณย่ามาพร้อมกับมีดคูดใจแล้วก็ตบไปที่หัวผมดังโป๊ะจนผมนั้นลงไปนอนกองกับพื้นหลังจากที่หลุดออกมาได้ก็พยายามที่จะฮิวเลือดของตัวเองจนเต็มแล้วก็พยายามที่จะไปช่วยเพื่อนที่กำลังนั่งเก้าอี้อยู่แต่สุดท้ายผมก็โดนผีคุณย่าจับได้แล้วก็ฟาดเข้าไปที่หัวแถมยังโดนย้ายไปนั่งเก้าอี้แทนคนเก่าที่เคยนั่งไปจากภาพที่ผมเห็นเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะบาดเจ็บกันหนักมากแล้วบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดไปให้ได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรอดไปได้สักคนชีวิตมันเศร้าพูดจริงๆเลยเอาละครับเรามาดูฝั่งผู้ล่ากันบ้างสำหรับฝั่งผู้ล่าเองก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลหรือว่าความสามารถเนี่ยแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับจะมีตัวไหนบ้างไปดูกันเลย
โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็คือบันชีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือผีแม่ชีนั่นเองนะครับสกิลติดตัวของนางก็คือ1เลยสามารถย้อนเวลาเครื่องปั่นไฟได้นะครับให้ถอยหลังกลับไปนั่นเองไม่แน่ใจว่าย้อนกลับไปมากแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็คือสามารถใช้สกิลตรงนี้ได้นะครับผมส่วนสกิลที่2นะครับก็คือสกิลกรีดร้องนั่นเองนะครับเมื่อมีผู้รอดชีวิตอยู่ใกล้ๆจะทําการกรีดร้องนะครับเพื่อให้ผู้รอดชีวิตได้รับดาเมจอย่างหนักบางทีอาจจะถึงขั้นที่ว่าเขาล้มลงไปเลยก็ได้ถ้าเลือดของฝั่งผู้รอดชีวิตเหลือน้อยนั่นเองนะครับสกิลที่3ก็คือพุ่งหรือลอยตัวขึ้นไปนั่นเองนะครับก็คือเราจะสามารถกดใช้สกิลนี้เพื่อที่จะตามหาผู้รอดชีวิตนั่นเองนะครับหรือใช้ในการโจมตีต่างๆก็สามารถใช้ได้เช่นกันเปิดมาก็ประเดิมด้วยการทดลองสกิลดูหลังจากนั้นก็ได้เวลาล่า หลังจากนั้นก็ได้พบสองสาวที่กำลังปั่นไฟกันอย่างตั้งใจผมก็เลยตรงเข้าไปทักทายอย่างสุภาพก่อนที่เธอจะเปลี่ยนเป็นกองหญ้าหนีผมไปแต่สุดท้ายเธอก็ไม่รอดจากเงื้อมือของผมไปได้น่าสงสารจังนะสาวน้อยพบกับสาวน้อยอีกคนที่กำลังปั่นไฟอยู่อย่างเหงาๆผมก็เลยเดินไปตบเธอเพื่อเรียกสติก่อนที่เธอจะไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็ลงไปนอนกองกับพื้นอย่างที่เห็นผมจึงอุ้มเธอไปชมวิวในที่ที่แสนสวยงามดูเหมือนจะมีคนมาช่วยเธอออกมาผมจึงตามไล่ล่าเธอและหักขาเธอซะแล้วก็พาเธอไปนั่งเก้าอี้อีกรอบเหมือนจะโชคดีเข้าข้างหรือยังไงก็ไม่รู้ดันเห็นข้าวโพดวางอยู่ตรงจุดที่ไม่ควรอยู่ผมจึงได้ทำการลงมือสังหารข้าวโพดพร้อมกับเผยร่างจริงออกมาว่าเป็นหนุ่มน้อยที่กล่าวว่าจะมาช่วยหญิงสาวที่ตัวเองรักออกจากเรื่องบ้าๆพวกนี้แต่ดันพลาดตรงที่แอบไม่เนียนนี่แหละและแล้วจุดจบของเธอคนนี้ก็ได้มาถึงลาก่อนนะฉันสนุกมากเลยขอบใจมากนะไล่ตามพ่อหนุ่มเลท่ออยู่สักพักอยู่ๆเหมือนเขาจะเข่าอ่อนให้กับผมซะงั้นผมก็เลยพาเขาไปนั่งในที่ที่ควรอยู่หลังจากนั้นเหมือนมีคนปริศนามาช่วยพร้อมกับแปลงร่างเป็นฟักทองแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนั่งไปซะไปพบกับหนุ่มสาวที่กำลังจู๋จี๋กันอยู่ก็เลยแวะเข้าไปทักทายเขาอีกรอบก่อนที่จะแบกพาเธอไปสู่ความหมดหวังครั้งสุดท้ายเหลือไปเห็นข้าวโพดแปลกแยกจากเพื่อนๆเลยไปทำการตบยังไม่ดีรอผลสุดท้ายออกมาเป็นสาวน้อยที่น่าจะเป็นฝาแฝดกับคนแรกที่ตายไปจากนั้นก็เลยส่งเธอไปนั่งเก้าอี้รอหนุ่มอีกคนมาช่วยและก็อย่างที่เห็นมีคนมาช่วยเธอจริงๆแต่ก็ไม่รอดสุดท้ายเธอก็ตายตามแฝดอีกคนของเธอไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานพ่อหนุ่มเลท่อก็ตายตามกันไปติดๆน่าสงสารจริงๆและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่บ้านไร่แห่งนี้ปลอดภัยจากผู้รอดชีวิตต้องขอขอบคุณผีแม่ชีที่ช่วยเอาไว้เอาละครับสำหรับผีตัวต่อไปชื่อว่าผีแกรนรี่หรืออีกชื่อนึงก็คือผีคุณยายสกิลติดตัวก็คือสกิลที่1สามารถเสกเมฆขึ้นมาเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับทำร้ายหรือโจมตีผู้รอดชีวิตได้สกิลที่2คือสามารถล่องหนเพื่อไปจัดการกับผู้รอดชีวิตได้ส่วนสกิลที่3ก็คือการปามีดใส่ผู้รอดชีวิตนั่นเองอยู่ดีๆก็มีก้อนหินวิ่งมาให้เราเชือดเล่นซะงั้นคือแบบว่าดีเลยอ่ะไม่ต้องเมื่อยตามหาให้เหนื่อยด้วยจากนั้นผมจึงทำการหยิบสาวน้อยที่แสนอาภัพนี้ไปนั่งพักก่อนแต่ก่อนจะไปก็ขอเสกมีดเอาไว้หน่อยแล้วกันนะสักพักไม่นานก็พบกับหญิงสาวอีกคนที่กำลังปั่นไฟอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็โดนตีไปทีนึงอ่ะถึงกับวิ่งหนีกระเจิงกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าร่างจะเปลี่ยนไปเป็นยางรถยนต์ก็ไม่สามารถรอดจากมีดวินไปได้ไปนั่งพักสงบสติอารมณ์ซะนะเห็นคนมาช่วยต่อหน้าต่อตาเลยถ้างั้นคนที่มาช่วยก็ต้องรับผิดชอบไปซะล้มไปดิจากนั้นก็พานางไปนั่งเก้าอี้อย่างชิลๆเดินมาเจอสาวกำลังปั่นไฟอยู่จะไม่เข้าไปทักทายก็กลัวจะเสียมารยาทผมเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เธอพร้อมกับบริการส่งถึงเก้าอี้อย่างนุ่มนวลวิ่งกลับมาก็พบว่าเธอนั้นหลุดเก้าอี้ไปแล้วผมเลยหักขาเธอแล้วพาเธอไปนรกเดินเข้าไล่มาก็ต้องพบกับสาวน้อยที่กำลังบาดเจ็บผมหวังดีจึงอุ้มเธอไปนั่งเก้าอี้ให้ได้พักผ่อนแต่เธอก็ดันมีคนมาช่วยเอาไว้เธอพยายามที่จะวิ่งหนีแต่เธอก็ไม่รอดจากผมไปได้หลังจากที่เธอได้นั่งเก้าอี้สุดท้ายตัวของเธอก็กลายเป็นฝุ่นผมลองเดินเข้าไปในไร่อีกรอบแล้วก็พบกับเธอคนนี้ที่กำลังบาดเจ็บอยู่ผมก็เลยแบกเธอขึ้นไปเพื่อที่จะพาไปสถานที่ที่ปลอดภัยหลังจากนั้นได้ไม่นานสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อผู้รอดชีวิตอีกคนนึงออกจากเกมทำให้คนที่นั่งเก้าอี้อยู่ตัวแตกไปแล้วนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ผีคุณยายได้รับชัยชนะเอาละครับเราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับสำหรับตัวนี้มีชื่อว่าอิมพอตเตอร์หรืออีกชื่อนึงก็คือจอมโกหกหลอกลวงสำหรับสกิลติดตัวนะครับก็คือสกิลย้อนเวลานะครับสามารถย้อนเวลาเครื่องปั่นไฟให้ถอยหลังกลับไปได้นะครับส่วนสกิลที่2ก็คือเดินเร็วขึ้นถ้าสมมติว่าเราใช้สกิลนี้กดโจมตีนะครับก็จะสามารถทำให้ผู้รอดชีวิตล้มลงในทันทีสกิลที่3นะครับสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นสิ่งของนะครับเหมือนกับผู้รอดชีวิตสามารถไปกลมกลืนหรือเนียนๆกับผู้รอดชีวิตได้นั่นเองประเดิมด้วยการวิ่งไล่ล่ากันอย่างกับหนังอินเดียถึงขั้นยอมเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นกระป๋องน้ำอัดลมอัดหน้าผมหวังว่าจะรอดพ้นไปได้แต่ก็ไม่เลยสุดท้ายก็ต้องมาตกม้าตายเพราะว่ากระป๋องดันติดตรงบันไดขึ้นไม่ได้เลยโดนผมสับไปทีนึงก่อนที่จะพาไปนั่งให้หายงงเจอสองสาวกำลังช่วยกันปั่นไฟอย่างไม่ทันได้ระวังตัวผมเลยเดินเข้าไปแบบว่าฟันทีนึงอะนะจนกระทั่งแบบว่าอีกคนนึงเนี่ยต้องวิ่งหนีแตกตื่นไปแล้วผมก็แบกเธอคนนั้นไปนั่งเก้าอี้เย็นๆแบบเย็นสบายอะวิ่งมาช่วยเพื่อนแบบนี้ผมก็ต้องจัดแบบบึ้มๆให้เขาหน่อยนะล่วงไปหนึ่งแถมลงนรกให้ด้วยแปลงกายลงบันไดมาแบบนี้ก็เสร็จโจรสิครับจะรออะไรอุ้มสิครับผมไป
ไปนั่งเก้าอี้ชมวิวเพื่อสบายใจกันนะเธอที่นี่อาจจะมีพลังงานเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นแม้กระทั่งถ้วยรางวัลก็ยังวิ่งได้กลัวอะไรกันขนาดนั้นมาให้เชื่อซะดีๆเดี๋ยวจะพาไปนั่งเก้าอี้สอบสวนเองถึงจะแอบเป็นกระป๋องอ่ะก็ไม่สามารถที่จะรอดจากชะตากรรมนี้ไปได้หรอกนะบอกเลยนั่งเก้าอี้ซะจะได้สบายใจหลังจากที่จัดการเก็บได้2คนก็เหลืออีก2คนที่จะต้องจัดการซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีความผิวในการหลบหนีมากครับบางทีคือผมเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วใช่มั้ยผมก็กําลังวิ่งตามอยู่แล้วทีนี้แบบหายตัวไปต่อหน้าต่อตาผมเลยผมนี่ยืนงงเลยว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะจัดการไม่ได้ครับสุดท้ายผมก็จับคนที่แปลงตัวเป็นสมุดจนได้หลังจากนั้นได้ไม่นานแม่สาวล่องหนก็โผล่มาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของตัวเองแต่ก็ไม่รอดล้มไปจนได้ตามมาด้วยแม่สาวอีกคนนึงก็ล้มตามกันไปแล้วกองกันแบบว่าเหมือนแบบตะขาบมากจริงๆอ่ะต่อมาก็เริ่มบูชายันคนแรกคนที่2ก็ตามต่อกันไปทำให้ผมได้รับชัยชนะครั้งนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับกับเกมป๊อปไนท์ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวระหว่างป๊อปฮันกับ Survivor Horror นะครับผมอารมณ์เหมือนคุณแบบว่าจะได้เล่นเกม2เกมไปในเวลาเดียวกันน่ะถ้าเล่นกับเพื่อนก็คงจะสนุกสนานเฮฮามากกว่านี้แน่นอนครับถ้าหากคุณชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่องของคุกะด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้อีกเพียบเลย